เปิดเบรกนี้มาด้วยเรื่องภายในครอบครัวกันอีกแล้วเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้ต้องไปพึ่งคุณกันจอมพลังแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกวัย2ขวบถูกสามีทำร้ายร่างกายเตะต่อยคุณผู้ชมฮะกระทืบอะไรกันแบบนี้มีคลิปช่วงนึงด้วยนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยแล้วกันฮะโอ้เราแทบจะไม่ไหวคุณผู้ชมฮะมันสะเทือนใจมากเฮ้ยแล้วที่นอนอยู่บนที่นอนคือน้องวัย2ขวบนะคะใช่แล้วก็ทำร้ายร่างกายเมียอยู่ต่อยเตะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปน้องเขาร้องไห้จ้าเลยอะคือมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมฮะเอาไปตรวจสอบกันหน่อยเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก 6:30 คุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับเดินทางมาที่สภ.คลองหลวงเพื่อเข้าพบกับพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์เนี่ยนะครับมิตรประสาทผู้กำกับสภ.คลองหลวงพร้อมด้วยผม.จังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือนางสาวหนีนะครับอายุ23ปีแล้วก็ลูกชายเนี่ยอายุ2ปี2ขวบเนี่ยนะโดยเดินทางไปที่ซอยคลอง4ตะวันตก3นะครับที่คลองหลวงปทุมธานีซึ่งเป็นห้องเช่าชั้นเดียวกับพบกับนางสาวหนีแล้วก็ลูกเนี่ยนะครับอยู่ในห้องพอดิบพอดีจากการสอบถามนางสาวหนีบอกว่าส่วนใหญ่ที่ทำร้ายร่างกายกันนั้นเป็นเพราะทะเลาะกันแล้วก็เถียงกันโดยปกติเนี่ยแฟนเขาเนี่ยขับรถส่งอาหารนะส่วนเรื่องยาเสพติดนั้นยืนยันว่าไม่มีซึ่งวันที่ตัดสินใจไปแจ้งความกับทางเพจของคุณกันจอมพลังเลยนะเพราะว่าหนูตัวคนเดียวแล้วก็กลัวด้วยซึ่งเมื่อประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับเขาทำร้ายลูกแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ทำร้ายหนูซึ่งหนูอยู่กับเขามา4ปีแล้วคุณผู้ชมไปฟังเสียงก่อนฮะฮะวิ่งรถค่ะวิ่งรถเหรอขับรถมาแทนจ้างเหรอหรือว่าไงเป็นไรเดอร์ไรเดอร์แล้วดื่มสุราอะไรนะแล้ววันนั้นทำไมเราถึงแจ้งไปที่เพจการจังหวัดเพราะอะไรหนูมาอยู่ที่นี่หนูตัวคนเดียวพูดดังนิดนึงหนูมาหนูตัวคนเดียวแล้วหนูกลัวด้วยกลัวด้วยทำร้ายเราแรงๆนี้ประจำเลยแล้วนานหรือยังที่เขาทำร้ายลูกก็นานนิดหนึ่งเดือนแล้วประมาณหนึ่งเดือนมาแล้วใช่แล้วเขาทำร้ายหนูเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเราคบกันมานานยังก็ปีนี้ปีที่4ค่ะปีที่4มีลูกด้วยกันคนนึงอายุเท่าไหร่2คนแล้วไม่ใช่เพิ่งคบกันด้วยคบกันมาเป็นประมาณ4ปีแล้วนะครับมีลูกด้วยกัน1คนเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วก็เตะต่อยกันแบบนั้นคุณผู้ชมอ่ะดูคลิปกันไปกันต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้ตามไปควบคุมตัวนายอัมพลอายุ22ปีซึ่งอายุน้อยกว่าใช่ไหมขณะไปนั่งอยู่กับเพื่อนที่บริเวณลานอเนกประสงค์ภายในคลองเคหะคลอง4ซึ่งเมื่อไปถึงเจ้าตัวยอมรับสารภาพเลยนะครับก่อนที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนายอัมพลเนี่ยบอกแบบนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมทะเลาะกับเบียร์เฉยๆไม่ได้ทำอะไรลูกด้วยทะเลาะกับเบียร์เฉยๆแล้วเมื่อกี้คลิปคืออะไรไปตบไปตีไปต่อยกันแบบนั้นนึกว่าโอ้โหอะไรเกิดสงครามโลกอะไรกันขนาดนั้นถามว่าตบตีเมียหมายอายอมรับว่าทำเพราะว่าทะเลาะกันเฉยๆก็แค่ผลักฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันไม่ได้ผลักนะคะมันชกซ้ายชกขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเลยนะคะรัวหมัดเลยนะคะยังไงมีทางซ้ายทีขวาทีอ่ะไม่ใช่ผลักนะแต่ก็ยอมรับนะครับว่าทำร้ายเมียเนี่ย2-3ครั้งยอมรับว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเครียดซึ่งตนเนี่ยโดนจับเราก็ไม่รู้ว่าเมียเนี่ยไปแจ้งทางเพจของคุณกันจอมพลังถามว่าจะทำอีกไหมเนี่ยโอ้ผมไหว้ละไม่ทำแล้วครับถามว่ารักเมียไหมโอ้รักครับรักลูกเลยครับรักที่สุดเลยครับรักเลยรักด้วยแขนรักด้วยขาเหรอรักอะไรแบบนั้นเอาไปฟังเสียงบางช่วงกันหน่อยฮะไม่ได้อะไรเลยพี่ผมทะเลาะกับเมียเฉยครับไม่ได้ทำอะไรลูกเลยพี่ตบตีเมียไม่ลูกครับตีครับทะเลาะกันครับตีเมียใช่ครับมันทะเลาะกันเฉยทำร้ายลูกไหมไม่ได้ทำครับไม่เป็นไรก็แค่ปล่อยแบบผมยี่สิบสองครับเสพยาอะไรไหมลูกไม่เสพครับไม่เอาอะไรเลยบุหรี่ก็เพิ่งเลิกครับทำครับวิ่งคุณผู้ชมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับจะให้แม่และเด็กไปพักอยู่ที่บ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวที่ปทุมธานีก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งทางแม่เด็กนะครับก็ยังเครียดอยู่ในตอนนี้นะว่าหลังที่เกิดขึ้นเรื่องจากนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อส่วนร่องรอยการถูกทำร้ายในตัวเด็กเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่แม่เนี่ยเจ็บที่นิ้วที่บริเวณนิ้วจากการกระทำของสามีนั่นแหละในคลิปเมื่อกี้ส่วนสามีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายและได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่สนับสนุนทุกกรณีนะครับในการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้แล้วเมื่อกี้ในคลิปเนี่ยที่เราฟังกัน3คนเนี่ยคือเด็กเองก็อยู่ตรงนั้นด้วยสะเทือนใจมากค่ะโอ้โหไม่ไหวฮะค่ะโอ้ฝากด้วยนะกันเจ้าที่ตำรวจครับนี่ฮะโอ้เห็นแล้วมันสะเทือนใจจริงๆอ่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวคือไม่ต้องลงกับลูกก็ได้อ่ะแค่กับภรรยาอย่างเดียวใช้ความรุนแรงขนาดนี้
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วนะแล้วก็นี่ตำรวจบอกรวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนนะมีภาพมีคลิปชัดเจนนะฮะ